แล้วครับตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณอุ้มฮะสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะพ่อหนุ่มเป็นอย่างเดียวที่ผมดีใจมากณตอนนี้ที่ผมสบายดีครับเนาะเออใช่พอถามใครบอกว่าป่วยนิดหน่อยเป็นหวัดเนี่ยคำถามแรกจะมาเลยโควิดป่ะใช่คือผมจะว่ายังไงดีผมจะบอกว่ามันอันตรายอะไรครับแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจได้ว่าหนึ่งมันเป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนจากหน้าหนาวกลายเป็นหน้าร้อนแล้วบางทีแบบเราเจอแอนหนาวร้อนๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นหวัดปกติก็มีแต่ว่าพอเราเห็นคนป่วยปุ๊บเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะมันระแวงอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วว่าโอ้โหเฮ้ยไอจามเป็นหวัดอันเนี้ยเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยไปตรวจนะไปเช็คนะโอ้โหช่วงนี้แบบมันอันตรายทุกที่ต้องบอกอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทำตามที่เขาบอกนะครับระมัดระวังตัวเองสำคัญที่สุดเลยนะครับผมใช่รับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบสังคมถูกต้องไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก์ปิดปากนะครับใช่ถึงแม้มันจะหายากเกินทีก็พยายามหาแมสก์ผ้าหรือว่าเจลแอลกอฮอล์แล้วแต่ว่าเอาจริงๆนะไอ้แมสก์อะบ่อยๆช่วยได้เอาจริงๆนะแมสก์ไม่ได้หายากนะแต่มันหาไม่ได้ผมไม่หานะพี่แจ็คผมว่าข้ามเรื่องนั้นไปดีกว่าโอเคโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เพื่อนของคุณพ่อเล่าให้ฟังครับผมก่อนที่จะเข้าไปเรื่องเล่าเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะครับเมื่อกี้เห็นพี่แจ็คพูดถึงสถานีผีดุครับผมก็ยอมใจพี่แจ็คจริงๆที่สามารถเชิญพี่สอนไปออกได้นะฮะแล้วก็เป็นที่แรกด้วยผมไปนั่งแซวแกอยู่วันนั้นว่าแกเป็นคนที่เฮ้ยพี่สอนเล่าเรื่องผีไปแล้วก็นั่งยิ้มไปทั้งเทปเลยพี่เล่าเรื่องผีอยู่นะพี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาเป็นคนอารมณ์ดีใช่ฮะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยต้องล็อกคออุ้มไปแล้วล่ะแต่อย่างนี้บอกคุณผู้ฟังนี้ก่อนทางผมคุยกับทางทีมงานละว่าเผื่อท่านไหนที่เป็นนักเล่าแล้วไม่สะดวกเปิดเผยหน้าตาเขามีวิธีการถ่ายยินดีครับพี่เขามีวิธีการถ่ายคือไม่ต้องเปิดเผยหน้าตาก็ได้ครับแต่วิวี่เห็นหน้าผมแล้วเนี่ยวิวี่บอกหล่อมากเห็นขึ้นว่าไปพี่มาคุณอุ้มมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันโอเคครับเรื่องนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะเอาวิจารณญาณไปไว้ไหนก่อนก็ได้คิดซะว่าวันนี้ผมมาเล่านิทานให้ฟังแล้วกันสบายใจสุดอย่างเงี้ยครับผมนะคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนของคุณพ่อเล่าให้ฟังผมสมมุติว่าท่านชื่อลุงชาญแล้วกันลุงชาญเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมออนามัยนะฮะเรื่องอย่างนี้ชาวบ้านน่าจะเข้าใจกันง่ายกว่าก็คือเจ้าที่สาธารณสุขนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอนามัยแต่ตอนนี้จะกลายเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือให้เข้าใจเป็นว่าผมจะเรียกเนี้ยว่าอนามัยแล้วกันลุงชาญก็เล่าให้ฟังว่ามันเรื่องเนี้ยครับมันเกิดขึ้นประมาณสัก10 หรือ 20 กว่าปีที่แล้วครับผมมันเป็นช่วงที่เขาไปประจำอยู่ที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งใหม่ๆตอนที่เขาไปเนี่ยฮะก็คือเหมือนกับอนามัยในเขตชนบทอื่นนะฮะถ้าใครนึกภาพลองนึกภาพสถานีอนามัยดูนะฮะมันจะเป็นสถานีอนามัยแบบที่เป็นคอนกรีตละเป็นปูนละจะมีลักษณะเป็นบางที่จะเป็นยกพื้นสูงหรือว่าบางที่เขาจะต่อเติมข้างล่างให้เป็นห้องละจะมีบันไดฮะขึ้นไปจากตรงกลางขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นห้องซ้ายขวาลุงชาเนี่ยตอนเข้าไปอยู่ที่อนามัยนั้นใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคนที่เหมือนกับเป็นน่าจะประมาณสัก20 ปลายๆหรือว่า30 ต้นๆประมาณนี้นะครับคือคนเนี้ยเขามีลักษณะเป็นคนที่คล้ายๆกับเด็กพิเศษแต่ว่ายังมีสติสตังอะไรครบปกตินะเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนเกินๆหน่อยคำว่าเกินเนี่ยเช่นเขาจะ alert อยู่ตลอดเวลาเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดชอบทำอะไรเช่นสมมติว่าลุงชาญแกเดินเข้ามาแล้วก็เขาจะเดินเข้ามาตอนเช้าเนี่ยสวัสดีครับหมอแล้วก็จะพูดเฮ้ยหมอเนี่ยเมื่อวานผมไปหาปลามาหมอได้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยหมอผมได้ให้หมอกินเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบพูดชอบ alert อย่างเงี้ยครับพี่แจ็ค
และคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่พ่อแม่เขาเนี่ยเสียไปละเขาอยู่คนเดียวแล้วคนที่อยู่เป็นชนบทนะครับพี่เขาจะไม่มีการศึกษาก็คือเขาก็จะมีที่ของเขาอยู่ครับตรงนั้นแหละแต่ว่าเป็นที่เล็กๆที่เหมือนกับบรรพบุรุษเขาตกมาเขาตกทอดมาให้เพราะแต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่พอที่จะเหมือนกับว่าทำมาหากินสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันติดกับอนามัยแล้วก็วัดพี่แจ็คลองดูว่าที่ตรงนั้นของเขาครับมันจะอยู่ระหว่างรั้ววัดกับสถานีอนามัยพอดีหน้าที่หลักๆงานหลักๆดีกว่าของคนอาผมเขาชื่อเก่งนะฮะเพราะว่าคุณลุงชาญเล่าว่าเวลาที่เขามาเนี่ยเหมือนเขาชอบมาพูดมาโม้ให้ฟังอย่างเงี้ยนะฮะลุงชาญก็เลยบอกว่าเออเก่งนะเนี่ยอ่ะเรียกไอ้เก่งแล้วกันไอ้คนเก่งอย่างเงี้ยนะพี่ทีเนี้ยคุณเก่งเนี่ยเขาจะมีอาชีพหลักๆของเขาก็คือว่าจะไปรับจ้างชาวบ้านแบบว่าเกี่ยวข้าวลงแขกปลูกข้าวสีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่ารับจ็อบไปเรื่อยๆตามแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ฤดูกาลแล้วจากนั้นน่ะเหมือนกับว่าเข้ามาอนามัยบ่อยๆบ่อยๆเข้าเพราะว่าเหมือนกับว่าคนชนบทนะครับเวลามีครูมีหมอมีอะไรเข้ามาอยู่เนี้ยอาชีพที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้รู้ชาวบ้านจะชอบเข้าหาเวลามีอะไรก็ชอบมาฝากทีเนี้ยลักษณะของคุณเก่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านสักเท่าไหร่ทางที่จริงๆเขาเป็นคนนิสัยดีนะพี่ถึงแม้ว่าจะพูดมากหรือว่าคนอาจจะดูถูกอะไรเขาวันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันพอเขามาอนามัยอะครับพี่แบบบ่อยเข้าเนี่ยเขาลุงชาญด้วยความที่เขาเห็นอย่างนั้นนะฮะเขาก็เลยเอ็นดูเขาก็เลยถามบอกว่าทุกวันเนี้ยพักอยู่ที่ไหนเขาบอกก็นอนอยู่ที่วัดนอนอยู่ใต้ถุนวัดก็คือจะผูกเปลครับพี่ผูกเปลอยู่ไว้ใต้ถุนวัดอยู่กับหลวงพี่อะไรเงี้ยจนลุงชาญเขาเห็นเขาก็สงสารวันนั้นเขาก็เลยไปชวนชาวบ้านฮะมาเหมือนกับว่าไปเอาไม้มาปลูกเป็นกระท่อมมาเล็กๆตรงที่ของเขาที่อยู่ระหว่างอนามัยกับวัดนะฮะเอาไว้ให้เขาอยู่พอปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยลุงชาญเขาบอกเอาไอ้เก่งต่อไปต่อจากนี้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้มาช่วยงานหมอที่อนามัยเหมือนกับว่าบางทีก็ให้ไปเช็ดถูอาคารนู่นนี่นั่นทำหุงหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆซึ่งลุงชาญเขาก็จะให้เงินนะฮะเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายก็ประมาณ700-800อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ครับและพออยู่ไปสักพักนะครับคุณเก่งเนี่ยเขาก็ชอบที่จะไปอยู่ที่อนามัยไปชวนเด็กๆไปเล่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมจนมีวันหนึ่งคุณเก่งเนี่ยก็เข้ามาบอกหลวงชาญบอกว่าหมอผมชอบสาวอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสาวหมู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาน่ารักมากเลยโอ้ยผมไม่เจอเขาไปไล่กับพ่อกับแม่เขานะผมตามผมยิ้มแล้วเขายิ้มให้ผมด้วยนะหมออะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไปจนลุงชาญเขาก็แบบเขาก็ยิ้มยิ้มมาพี่เขาว่าไอเด็กนี่มันก็แบบมีมุมน่ารักอะไรของมันนอแต่ว่าคิดๆในใจก็คิดนะครับว่าแบบแต่ชนสังคมแบบชนบทนะครับพี่จริงๆคนอย่างเงี้ยคนอารมณ์ประมาณคนได้ร่อนนะฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันมักจะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอยู่ละแต่ด้วยความที่คุณเก่งเนี่ยเขาคารมดีหรือเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงก็ได้ผู้หญิงคนที่เขาชอบนะครับดันสุดท้ายเขาก็ได้มาคุยกันจริงๆจนรู้สึกว่าให้ฝ่ายหญิงก็มีใจให้เหมือนกันนะโอ้ทีนี้แบบคุณเก่งก็เอาใหญ่เลยพี่ดีใจใหญ่เลยก็แบบโอ้มาคุยมาโม้ให้ลุงชาญฟังทุกวันจนวันหนึ่งก็แบบเฮ้ยเนี่ยหมอไปขอเมียให้ผมหน่อยลุงชาญเขาก็เลยแบบฮะเดี๋ยวมึงไอ้เก่งยังไงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคืออย่างนี้หมอผมว่าเขาบอกว่าให้ผมไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเขาตามประเพณีไม่งั้นพ่อแม่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าผมก็คิดว่าผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักก็มีแค่หมอนี่แหละหมอไฟผมนะผมอยากได้เมียเขาบอกนี่ลุงชาญก็ด้วยความที่เสียไม่ได้นะฮะ
เออเขาก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวกูจะไปให้ยังไงก็โอ้โหพอถึงวันนัดอ่ะไอ้คนเก่งเขาก็แบบโอ้โหแต่งตัวหล่อที่สุดเท่าที่จะหล่อได้เลยครับแต่ว่าหล่อเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปเอาสูตรเก่าๆจากไหนไม่รู้พี่เป็นสูตรแบบเก่าๆพี่สีเทาๆใส่กางเกงสีแดงแป๊ดเลยอย่างเงี้ยลุงชาญก็ยังก็บอกโอ้ยแบบเก่งเอ้ยมึงอย่าทำอย่างนั้นเห็นหน้าเห็นแกหน้ากูน้อยแกก็เลยไปหาเสื้อผ้าเก่าๆของแกครับมาให้ใส่ให้ดูดีหน่อยพอไปถึงบ้านเจ้าสาวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็คือว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของเจ้าสาวครับเขาแอนตี้คุณเก่งอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วจากนั้นสาเหตุที่เขาให้ไปเพราะจริงๆแล้วเขารู้ว่าคนคนนี้มันไม่ได้มีญาติผู้ใหญ่อะไรหรอกเขาก็เลยเหมือนก็ยื่นเงื่อนไขทั้งนั้นแหละแต่ปรากฏว่าลุงชาญแกดันเออออมกับคุณเก่งจนใส่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็หาว่าไอ้คนไม่มีหัวนอนใต้เตียงมันจะมาเลี้ยงสาวก็เลยด้วยความที่ลูกเหมือนกับว่าที่บ้านเขาตอนนั้นเป็นหมู่เป็นบ้านที่รับสีข้าวอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนเขาจะมีฐานะขึ้นมานิดนึงเขาก็ไม่ยอมครับเขาไม่ยอมให้ลูกสาวเขามาแต่งกันเองเนาะจนแบบอ่ะก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็กลับพอกลับปุ๊บแหละแต่ว่าคุณเก่งเนี่ยเขาก็ยังแบบลึกๆเขาก็เลยแบบยังมีลุ้นอยู่นะเอาวะหมอไปขอผมใหม่นะพรุ่งนี้ครับลุงชาเขาบอกไอ้เก่งมึงไม่เห็นพ่อแม่เขาเหรอผมว่าหมอแต่ผมรักเขาจริงๆนะเนี่ยผมอยากมีลูกเนี่ยผมอยากมีเมียผมอยากมีครอบครัวบ้างผมไม่เคยมีครอบครัวเลยลุงชาเขาก็แบบเขาก็เห็นใจนะพี่จนแบบอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เลิกงานยันดีกว่านี้ค่อยไปคุยให้ละกันจนฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฮะเขาก็เสียใจเหมือนกันที่พ่อแม่เขาทำอย่างนั้นจนกึ่งๆเหมือนจะแอบตอมใจอะพี่จนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาเห็นลูกเขาไม่อาการไม่สู้ดีฮะก็เลยแบบสุดท้ายก็แบบอ่ะยอมโดยที่ลุงชาเนี่ยต้องไปเป็นคนค้ำประกันผมใช้คำนี้ละกันคนค้ำประกันว่าเฮ้ยไอ้เก่งเนี่ยจะดูแลลูกสาวเขาได้นะให้หมอรับผิดชอบด้วยนะด้วยความที่เสียไม่ได้ครับลุงชาญก็เลยต้องตอบตกลงแล้วคุณเก่งกับภรรยาเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันก็ไปอยู่ในกระต๊อบที่ลุงชาญเขาทำให้นะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ผู้หญิงเขาก็เหมือนกับว่าใจจริงก็แบบอยากจะตัดทิ้งอ่ะก็เลยแบบพยายามที่จะแบบไม่ติดต่อไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรสักเท่าไหร่จนอยู่มาวันหนึ่งนะครับพี่ก็แฟนของคุณเก่งเขาก็ท้องโอ้โหคุณเก่งเขาก็ดีใจมากเลยโอ้โหวิ่งมาหาหมอคนที่พยายามมาหาหมอฮะหมอบอกเก่งดีใจแล้วนะมึงจะถึงพ่อแล้วโอ้โหเขาแบบเขาวิ่งดีใจกระโดดโลดเต้นมีทารอบว่าคือมันวิ่งออกไปหน้าทำไมแม่งปีนต้นไม้ต้นนึงแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ปีนอีกต้นนึงก็โดดลงมาโอ้กระโดดรถเต้นเหมือนเด็กน้อยอ่ะพี่ลุงชาญแกเห็นเขายิ้มมานะฮะก็มีความสุขด้วยอะไรฮะสองคนเขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆนะครับพี่จนถึงวันกำหนดที่ใกล้จะคลอดก่อนนัดดูวีคที่จะโอเคฝากครรภ์อะไรไว้เมื่อไหร่คือเมื่อก่อนนะฮะมันจะเป็นแบบว่าหมอตำแยถูกไหมฮะตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเก่งจะรักมิชานมากเขาก็เลยบอกเฮ้ยจะให้ฝ่ายยาเขานอกจากไปดูหมอตำแยแล้วก็ต้องมาหาหมอที่อนามัยด้วยนะแต่พอถึงเวลาที่เหมือนกับว่าจะคลอดจริงๆฮะเหมือนกับว่าทางบ้านของฝ่ายหญิงเขาก็เป็นคนมาดูนี้ดีกว่าเขาบอกว่าจะเอาลูกสาวเขาไปทำคลอดเองโดยที่กันไม่ให้คุณเก่งอ่ะเขาเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยคุณเก่งก็ได้แต่ไม่ได้จะรอเมื่อไหร่จะเจอลูกจนหมอตำแยทำคลอดแต่ปรากฏว่าวันนั้นอยู่ๆทางบ้านเลยก็พากันขนพาภรรยาของคุณเก่งอ่ะเข้ามาที่อนามัยบอกว่าลูกคลอดไม่ออกจนลุงชาญก็ได้ตรวจดูปรากฏว่าคือปกติครับพี่แจ๊คลักษณะของคันของคนเราฮะคือเด็กจะเอาหัวลงเวลาทำคลอดนะฮะแต่ลักษณะของภรรยาของคุณเก่งเนี่ยคือมีอาการคือเด็กนั่งครับคือเอาหลังลงผ
พราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะคลอดแบบธรรมชาติได้ต้องผ่าต้องผ่าทีนี้พอลุงชาญแกรู้อาการแบบต้องรีบส่งเข้าไปโรงพยาบาลเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้ที่นี่ทำไม่ได้ก็เลยแบบให้ทุกคนรีบไปเตรียมรถกระบะรีบไปเตรียมรถอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีรถบริการเต็มที่สำหรับอนามัยต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะพอทุกคนเตรียมรถปุ๊บลุงชาญสังเกตเห็นอาการของพี่เก่งคือเขาเริ่มสั่นๆกลัวเหงื่อแตกจนเขาเดินเข้ามาทักอ่ะเอาไอ้เก่งมึงจะไปไหมเนี่ยเขาจะไปกันแล้วเนี่ยหมอว่าไปครับหมอไปครับเอาไปมึงก็ขึ้นรถสิไม่หมอผมไม่ขึ้นรถเอ้าทำไมไม่ขึ้นล่ะเขาบอกถ้างั้นก็รีบเอาคนเจ็บเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลเลยคุณชายก็เลยถามว่าทำไมไม่ขึ้นรถไปเก่งก็เลยบอกว่าหมอผมกลัวรถผมไม่กล้าขึ้นรถจนเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยประสบอุบัติเหตุมันจะโดนรถชนหรือว่ามีปมอะไรสักอย่างกับรถเนี่ยฮะทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะนั่งรถเลยแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วมึงจะไปยังไงหมอเดี๋ยวผมวิ่งไปก็ได้ครับโอ้ย60 โลนี่มึงจะวิ่งไปเหรอครับหมอด้วยความที่เขาเป็นคนชนเผ่าคนอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่แจ๊คเขาก็เลยแบบอาจจะแบบผมก็เดินไปปกตินะครับหมอเมื่อก่อนผมก็เดินไปเดินมาเนี่ยแหละวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อ่ะงั้นไม่เป็นไรเอางี้มึงเดินกว่ามึงจะเห็นกูกลัวมึงจะตายกลางทางก่อนมึงอยู่นี่แหละเขาบอกหมอเดี๋ยวผมจะเจอลูกนะเดี๋ยวลูกมึงเกิดเดี๋ยวกูค่อยพาไปแล้วเขากลับมาก็ได้ก็โอเคก็รอตอนนั้นวันนั้นนะคุณเก่งเขาก็ไม่ไปไหนห่างจากอนามัยเลยช่วงนั้นโทรศัพท์ตรงนั้นครับมันยังใช้ไม่ได้สัญญาณยังไม่มีสิ่งเดียวที่จะสามารถติดต่อจากอนามัยลงมาโรงพยาบาลข้างล่างได้ก็คือวิทยุสื่อสารของราชการนะฮะคุณด้วยความที่เวลาบางครั้งก็คุยกันในวิทยุเนี่ยบางครั้งก็จะคุยกันเป็นโค้ดเป็นรหัสชาวบ้านก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อย่างวศ.02เรียกวศ.08อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะรายงานสถานการณ์กับลุงชาญก็วอสอบถามอาการนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมีคำหนึ่งที่ปลายสายเขาตอบกลับมาคือเคสที่ส่งมาจากอนามัยเนี้ยเดทครับโอ้ยหมายถึงว่าก็คือมาไม่ทันครับครับก็คือเสียชีวิตแล้วทีเนี้ยลุงชาญเขาหันกลับไปด้วยความที่คนเก่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรพี่เขาก็นั่งดีใจเขาเหมือนกับว่ามานั่งเหลาเป็นตุ๊กตาไม้เป็นอะไรเนี่ยเขาเตรียมจะเอาไว้ให้ลูกครับลุงชาญเขาก็จุกแบบไม่รู้จะไปบอกยังไงอะพี่คือแบบคนมันดีใจจะได้เจอลูกก็จะอยู่จะให้ไปบอกว่าครับลูกเมียลูกเองมึงตายแล้วเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจกันเกินไปจนเขาบอกมาเขาเดินมาแล้วบอกว่าไอ้เก่งคิดถึงลูกไหมอยากเจอลูกอยากเจอเมียไหมอยากหมออยากโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วผมจะมีครอบครัวแล้วเขาบอกไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้ไปหาลูกหาเมียกันแต่มึงต้องนั่งรถไปนะเขาคิดสักพักใหญ่แล้วว่าลูกมึงจะไปไหมไปครับหมอผมจะนั่งรถละก็เลยแบบโอเคย้ายกันไปวันนั้นจนลุงชาญนอนคิดทั้งคืนครับบอกว่าถ้ามันจะทำยังไงกับมันดีวะพอถึงเวลาจริงๆที่จะต้องไปเนี่ยปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยไอ้คุณเก่งเนี่ยไม่มาหาที่โรงพยาบาลลุงชาญก็เลยไปดูปรากฏว่าไอ้เห็นไอ้เก่งกำลังเดินสวนเข้ามาพอดีเลยเอ้าไอ้เก่งมึงไปหาลูกหาเมียมึงเหรอกูรอมึงอยู่เนี่ยหมอลูกกับเมียผมกลับมาแล้วเมื่อคืนไงอ้าวครับลุงชาญเขาได้ฟังแล้วนะฮะมึงว่าอะไรนะครับก็เมื่อคืนลูกกับเมียผมกลับมาเนี่ยก็ลุงคนขับรถเข้ามาส่งหน้าบ้านเนี่ยผมก็ยังนอนกับเมียอยู่เลยผมเห็นลูกผมน่ารักมากเลยนะหมอมึงฝันหรือเปล่าเนี่ยเก่งผมจะฝันได้ยังไงหมอเนี่ยหมอกลับไปดูที่บ้านคุณชาญเขาก็เดินกลับไปดูที่บ้านก็ไม่เจอใครครับบอกว่าเก่งมึงฝันแล้วมึงฝันมึงเชื่อกูหมอผมไม่ได้ฝันผมแต่ว่าเนี่ยเมื่อคืนเขาอยู่กับผมแต่ตื่นมา
อ๋อสงสัยเขากลับไปโรงพยาบาลมั้งเพราะว่าเมื่อวานเหมือนลูกจะไม่สบายลุงชาญเขาคิดว่าไอ้มึงเลอะเทอะล่ะเก่งมึงในใจก็คิดเรื่อยๆครับว่าเขาจะรับเรื่องที่เขาจะเจอเนี่ยไหวไหมพอแบบอ่ะนะนี่คงงั้นแหละป่ะไอ้เก่งงั้นมึงไปกับกูมึงขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วตอนที่กำลังจะไปโรงพยาบาลทั้งคือคุณเก่งก็นั่งแบบจิกเบาะหลับตาต่อทางนะฮะจนถึงประมาณครึ่งทางพี่แจ็คเขาไปเจอรถบูรณิธิที่กำลังจอดอยู่ข้างทางเหมือนกับมีอะไรสักอย่างด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่นะเขาแบบให้ลงไปดูเกิดอะไรขึ้นมีรถแหกโค้งตกเหวจุดนั้นพอลุงชาญเขาเข้าไปดูเนี่ยทีแรกอะดูไกลๆเนี่ยมันสภาพรถมันเยินมากอะแต่อยู่ๆคุณเก่งอะก็ทักขึ้นเอ้ารถลุงสิงห์นี่ว่าลุงสิงห์คือคนที่ขับรถไปส่งภรรยาเก่งไปคลอดครับคือลุงชาญเห็นดังนั้นก็เลยแบบถามว่าเอาแล้วคนเจ็บอะคนเจ็บไปโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงคาที่ครับหมอคือทีเนี้ยลุงชาญคิดแล้วว่าไอ้เก่งมันอาจจะไม่ได้โม้จริงก็ได้แล้วงั้นถ้ามันเห็นคนที่ขับรถมาส่งแต่นี่เป็นแค่ความคิดนะครับพี่แจ็คครับลิฟต์แล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ทีเนี้ยหน้าของเก่งก็เริ่มกระวนกระวายขึ้นมาชัดเจนละเลยหมอผมเป็นห่วงเมียไปโรงพยาบาลกันเถอะก็เลยแบบงั้นไปตลอดทางครับลุงชาญก็เล่าให้ฟังว่าคือไม่รู้จะปลอบมันยังไงดีเหมือนกันนะครับพี่แจ็คพอไปถึงโรงพยาบาลเข้าจริงๆอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งที่มันโหดร้ายมากก็คือญาติของผู้หญิงครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็ทำร้ายคุณเก่งดอด่าทอต่างๆนานาแล้วบอกว่าเพราะมึงอะทำให้ลูกกูตายครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณอุ้มเหมือนสัญญาณมันหลุดไปนะฮะแป๊บหนึ่งนะอ๋อครับครับโอเคน่าจะกลับมาละโอเคคุณผู้ฟังฮะเผื่อท่านไหนที่หลุดไปนะฮะหลุดไปออกไปเข้าใหม่นะครับกลับมาเรียบร้อยนะโอเคต่อฮะครับผมอู้ลุ้นมากเลยคุณอุ้มจ๋าสงสารก็สงสารแต่มันต้องฟังต่อฮะเรื่องนี้ครับผมเล่าวนเวอร์ไปไม่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 ตามสไตล์ของคุณอุ้มเลยฮะเอาเลยฮะโอเคครับก็คือพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือญาติของฝ่ายหญิงเข้ามาทำร้ายคุณเก่งแล้วก็หาว่าพ่อมึงอะทำให้ลูกกูตายคุณเก่งเขาก็ช็อกกันครับที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นคือเขายังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยอ่ะเขาบอกว่าจะตายยังไงเมื่อคืนยังกลับไปที่บ้านอยู่เลยอุ้มลูกกลับไปหาที่บ้านอยู่เลยเขาบอกว่าจากนั้นเขาก็เกิดเหตุการณ์ที่มันมีปากเสียงทะเลาะกันเกิดขึ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องออกมาห้ามนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนก็หันไปถามลุงชาญนะฮะแต่ไม่มีคำพูดนะพี่แจ็คแต่ใช้สายตาเหมือนจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหมอลุงชายก็เลยเดินมาแล้วแบบตบปากแล้วแบบมึงฟังกูนะเก่งเมียมึงตายตั้งเมื่อวานแล้วมาโรงพยาบาลไม่ทันแค่นั้นแหละครับคือเขาก็ซุดลงไปแล้วก็ขนาดที่แจ็คคิดดูแล้วกันว่าตอนเขาดีใจเขาโดดขึ้นปีนต้นไม้เป็นเด็กขนาดนั้นนะแล้วตอนเสียใจเขาจะขนาดไหนคือลุงชันเห็นดังนั้นเขาก็แบบน้ำตาไหลด้วยอะฮะส่วนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็แบบเขาก็โกรธนะครับจนโอเคสุดท้ายก็เอาศพกลับไปทำพิธีอะไรเรียบร้อยไรสิ่งที่มันโหดร้ายนั่นอยู่ก็คือคุณเก่งเขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะเข้าไปงานศพพ่อแม่เขาไม่เข้าไปไม่เข้าไปเขาถือว่าถ้าลูกสาวเขาอะไม่มาแต่งงานกับคุณเก่งลูกสาวเขายังไม่ตายถ้าลูกสาวเขาไม่ท้องคุณเก่งลูกสาวเขายังไม่ตายนั่นเลยคือมันเป็นความคิดของคนสมัยก่อนนะเราก็ว่าไม่ได้หรอกคุณเก่งแบบว่าก็ซมอยู่แบบหลายวันเลยนะฮะจนแบบลุงชาญเขาเห็นสภาพเขาก็ไม่ไหวแล้วจนแบบวันหนึ่งคุณเก่งเขามาหมอมากินเหล้าเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมร้อยวันทันปีลุงชาญบอกว่าไม่เคยเห็นมันกินเหล้าแต่ว่าวันนี้มันคงหนักจริงๆอ่ะได้เดี๋ยวกูไปกินกับมึง
ขาก็เหมือนทำกับข้าวง่ายๆนะไปก็ชวนหมอขึ้นมาแล้วก็กินแบบเล้าขาวนะฮะก็นั่งกินกันไปคนเก่งเขาก็ว่าบ่นนั่งไปร้องไห้ไปตั้งแต่หัววันเลยพี่จนถึงประมาณบ่ายๆเนี่ยคุณชุมชานเขาเห็นว่าคุณเก่งเนี่ยนอกไปละสลบไปละเมาหลับไปละเออเขาเลยบอกว่าเก่งเอ้ยเวรกรรมอะไรของมึงนอกเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่มีละที่จะอยู่ก็ไม่มีอุตส่าห์ได้มีได้ทีนี้ก็มาตายจากอีกเขาก็เลยแบบเอาคุณเก่งอะไปไว้ไปนอนในที่นอนแล้วชุมชานก็กลับไปที่ทำไมแกก็เมาด้วยเหมือนกันนะฮะแกก็เลยแบบนั่งหลับไปสักพักหนึ่งตื่นมาอีกทีก็แบบค่ำเย็นๆละก็ตื่นมาตามภาษาคนแห้งมานะครับจำได้คำนี้นะคนเมามาก็อยากจะอาบน้ำทีนี้ห้องน้ำที่อนามัยมีสองห้องคือห้องข้างบนข้างล่างลุงชางแกลงไปอาบข้างล่างแล้วตอนแกกำลังอาบน้ำอยู่ครับแกได้ยินเสียงเคาะห้องน้ำแกแบบปั้งแล้วถามใครผมเองครับหมอเก่งเหรอเอามึงตื่นแล้วเหรอครับหมอเฮ้ยมึงมีอะไรเปล่าอาบน้ำอยู่เนี่ยหมอครับพอดีผมมีเรื่องจะวานหมอหน่อยอะไรบอกหมอครับพอดีถ้าพรุ่งนี้เช้าอะหมอไปขุดตรงต้นมะขามหลังวัดให้ผมหน่อยได้ไหมขุดทำไมครับหมอพอดีผมว่าผมจะปลูกไอ้นี่หน่อยแต่หมอขุดลึกหน่อยนะเอ้าแล้วมึงไม่ขุดเองอ่ะหมอผมไม่ไหวครับหมอผมไม่อยากลุกไปไหนเลยครับแล้วมึงมาใช้กูเนี่ยนะครับหมอผมขอร้องหมอได้ไหมผมไหว้หมอนะครับถ้าหมอขุดเจออะไรตรงนั้นหมอเอาไปให้พ่อกับแม่เมียผมทีนะครับหมอแล้วบอกลุงแกก็งงๆอ่ะนะฮะก็เลยบอกว่าอ่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดูให้ลุงชายแกอาบน้ำเสร็จออกมามันจะมีเก้าอี้ที่เป็นลักษณะเป็นเก้าอี้ผ้าใบเป็นเก้าอี้นอนนะพี่แจ๊คแกจะวางไว้ตรงข้างล่างทำไมเอาไว้เวลานอนเล่นเนี่ยแกก็เห็นว่าอ๋อเออคุณเก่งเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละมันก็นอนอ่ะก็เหมือนกับแกก็ส่องดูไกลๆนะฮะหมอเออน่าจะหลับไปละคนที่สางคงเมาแหละเพ้อแกก็เลยกลับไปนอนของแกปกติพอตื่นเช้าขึ้นมาประมาณเช้ามืดนะครับเป็นไรไม่รู้เหมือนกันแกรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดของคุณเก่งเมื่อวานเนี่ยมันมีอะไรดนใจสักอย่างหนึ่งอ่ะลองไปดูก็ได้ต้นมะขามหลังวัดแกก็เลยเดินไปดูฮะกระจอบอีกอันหนึ่งเสียมอีกอันหนึ่งเนี่ยเดินไปดูอ่ะน่าจะเป็นต้นมะขามต้นนี้แหละทีเนี้ยแล้วมันต้องขุดตรงไหนวะลักษณะที่คนมาถึงนะที่เดินปุ๊บแล้วก็เหมือนกับเอาจอบไปจิ้มก็มีเสียงตะโกนของคุณเก่งฮะตะโกนมาเหมือนจะแถวๆจากทางวัดหรือทางอะไรที่บอกขยับไปตรงนั้นอย่างนี้ถึงหมอเอาไอ้เก่งอยู่ไหนเนี่ยขยับไปอีกนิดครับซ้ายอีกนิดนึงบอกตรงนี้เหรออีกนิดอีกนิดครับหมออีกนิดครับตรงนี้เหรออีกนิดครับหมอไอ้เก่งมึงจะเล่นอะไรเนี่ยกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงเนี่ยอีกนิดครับหมอขยับไปหน่อยนึงเหมือนกับคนแบบเล่นซ่อนแอบฮะที่ก็ตะโกนเนี่ยบอกให้ทำอะไรเนี่ยลุงชางแกก็เริ่มไม่ตลกละเหมือนว่าไอ้นี่มันสงสัยมันผิดไปแน่เลยอีกนิดนึงครับหมอตรงนี้ใช่ไหมครับหมอถอยไปยาวๆเลยเขาก็ถอยมาจนรู้สึกว่าข้างหลังชนอะไรกึกแกงหนึ่งลุงชางแกก็เลยหันกลับมาดูปรากฏว่าแกเห็นร่างของคนเก่งครับผูกคอตายอยู่ด้านหลังของต้นไม้ต้นมะขามต้นนั้นนะครับพี่อ๋อคือผูกคอตายตรงนั้นแต่ต้นไม้บังอยู่ใช่ครับผมอ๋อลุงชางแกเห็นดังนั้นแกก็ช็อกอะครับแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็เลยแบบรวบรวมสติได้ก็ไปเรียกหลวงพี่ที่วัดครับชาวบ้านเข้ามาช่วยกันเอาศพลงมาพอโอเคทีเนี้ยพอลุงชางแกตั้งสติได้แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าส่งศพไปตรวจชันสูตรไปอะไรนะปรากฏว่าผลชันสูตรออกมาว่าจริงๆอะเสียชีวิตมาเมื่อประมาณสัก10กว่าชั่วโมงที่แล้ว10กว่าชั่วโมงที่แล้วครับจุดแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าคือจริงๆตามวิธีการชันสูตรเนี่ยมันบอกเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่คุณจุนชาญฮะแกเข้าไปหลับถ้าสมมติว่าคุณเก่งจะผูกคอตายหลังจากที่แกมาบอกในห้องน้ำอ่ะช่วงเวลาการเสียชีวิตจริงๆมันต้องไม่ถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้ทุกอย่างมันลงล็อกคือคุณ
คุณเก่งต้องผูกคอตายตั้งแต่ที่แกกลับออกมาจากบ้านเขาช่วงนั้นที่น่าแปลกก็คือแล้วคนที่มาบอกลุงชาญตอนที่แกอาบน้ำอยู่คือคุณเก่งหรือวิญญาณคุณเก่งมันก็ยังลงดีเทลตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าไล่กันจริงๆอ่ะมันก็เป็นปริศนาตรงนี้แหละว่าตอนที่มาบอกให้ไปขุดเนี่ยคุณเก่งโทษนะฮะแกตัดสินใจคิดสั้นแล้วหรือยังหรือถ้าแกทำก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่มาบอกคือเสียงที่มาบอกลุงตอนที่ลุงอาบน้ำอยู่อ่ะอันนั้นน่ะน่าจะเป็นวิญญาณของคุณเก่งที่พยายามจะมาบอกแล้วตอนที่ลุงชาญแกออกจากห้องน้ำแกยังเห็นว่านอนอยู่ตรงเก้าอี้ผ้าใบอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคือลุงชาญก็เหมือนกลับมาหลับกลับมานอนกับพักเนี่ยกลับไม่ค่อยจะลงหรอกครับแน่นอนครับคนเราเวลาหลับไม่สนิทมันต้องฝันครับเขาฝันว่าคุณเก่งบอกว่าตรงที่ผมห้อยอยู่นั่นนะครับหมอขุดให้หน่อยเขาก็พูดได้ฝันมึงจะเอาอีกเหรอมึงยังเล่นกูไม่พออีกเหรอบอกเขาว่านะครับลุงช้างก็เลยแบบเอาอีกทีนึงวะในนายก็แบบแกก็รักเหมือนลูกนะฮะก็เลยไปขุดไปตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนั่นแหละขุดไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสักครึ่งเมตรฮะเขาเจอกล่องขนมคุกกี้ยี่ห้อทีมฟุตบอลทีมหนึ่งแล้วกันครับผมมันจะเป็นสองกล่องกล่องเนี้ยเหมือนจะถูกฝังไว้เมื่อไม่นานลุงชาญเขาเลยเปิดดูข้างในครับมันเป็นรูปหนึ่งที่ดูไม่ออกแล้วว่าเป็นรูปอะไรแต่เป็นรูปที่นานมากๆจนมันเป็นฝ้าขาวๆขึ้นนะครับพี่จันแล้วข้างในเนี้ยก็จะมีเงินบางส่วนแล้วก็มีพวกกำไรพวกสร้อยซึ่งเป็นทองมีทั้งทองจริงทองเก๊ของปลอมลุงชาญเขาก็แบบเริ่มประติดประต่อได้แล้วว่าไอเนี้ยมันน่าจะเป็นของที่คุณเก่งอ่ะเขาเก็บไว้ให้ลูกเขาแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่นะฮะเขาเลยไม่รู้ว่าหลอกอันไหนจริงอะไรปลอมมันดูไม่ออกหรอกนะพี่แจ๊คเขาเห็นเขารู้สึกมีค่าเขาเก็บไว้เงินบางส่วนที่เขาได้จากการทำงานกับลุงชาญเขาก็มาเก็บไว้สุดท้ายลุงชาญเขาก็เอากล่องมาเหมือนกับว่าเหมือนที่เขาบอกเอากลับไปให้พ่อแม่ของภรรยาเขาน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วมั้งที่เขาจะให้ไว้ได้ในฐานะของลูกเขยอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณเก่งเขาก็ยังอยู่แถวๆอนามัยหมายถึงว่ายังมีคนเห็นเมื่อก่อนคืออย่างนี้ครับตามชนบทที่มันยังไม่มีไฟฟ้าเนี่ยการจะดูทีวีได้เนี่ยคือต้องใช้เครื่องปั่นไฟแล้วสองสถานที่หลักๆที่มีอยู่ก็คือโรงเรียนกับเนี่ยอนามัยบางทีเนี่ยชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันอยู่อนามัยแล้วก็มาดูทีวีกันเป็นกลุ่มใหญ่นะจนบางคนก็เฮ้ยมันจะมีพี่แจ็คลงสภาพเป็นห้องนะฮะแล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดอยู่ทุกคนก็จะนั่งในห้องส่วนบางคนเนี่ยก็จะยืนเกาะขอบหน้าต่างดูครับเขาบอกว่าบางทีก็เห็นคนเกาะหน้าต่างแล้วยืนดูมันจะไม่แปลกไอ้ตรงที่เขาอยู่มันไม่ใช่ชั้นสองเขาก็เห็นเป็นคนเก่งนี่แหละมันยืนเกาะทีวีดูอยู่แล้วยิ้มก็หัวเราะจนณปัจจุบันนะฮะก็เคยมีคนเล่าว่าไอ้บางทีแบบคนไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยไปปุ๊บก็จะเห็นมีคนแบบมากวาดสวนกวาดอะไรก็บอกว่ารอหมอแป๊บนึงนะครับรอก่อนพอมาถามหมอเมื่อกี้ใครขยันให้ไม่กวาดตรงไม้หมดที่นี่มันก็ไม่ได้จ้างพ่อบ้านไม่ได้จ้างคนงานอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเราน่าจะเป็นคุณเก่งครับก็สันนิษฐานว่าจะเป็นเช่นนั้นโอ้เศร้าจังเลยว่ะเดี๋ยวนะ ผมขอย้อนกลับไปตอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาของคุณเก่งก่อนสรุปแล้วอะฮะคือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหรือคืออ๋อลุงขาที่เกิดอุบัติเหตุนะคือขาที่ลุงเข้าไปส่งละกำลังจะกลับคือเขาเกิดอุบัติเหตุขากลับนะครับแต่เขาไปส่งคนไข้แล้วอ๋อไปส่งแล้วตอนใช่ตอนที่กำลังจะกลับคือเข้ามาที่หมู่บ้านแต่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นก็คือไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตัวของภรรยาคุณเก่งครับเสียพร้อมลูกถูกไหมฮะ
ใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ขากลับมาคุณลุงแกเกิดอุบัติเหตุครับผมเขาถึงไปเจอตอนเช้าไงครับวันนี้วันนี้ถึงไปเจอตอนเช้าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเข้าใจผิดว่าคุณเก่งคิดว่ามีคนมารับเมียไปส่งโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งหลังจากที่กลับมาหาคุณเก่งแล้วถูกไหมฮะใช่ครับผมเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจแต่ด้วยความที่ลุงชาญเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่คือเป็นผมพูดไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดเห็นคนคนหนึ่งดีใจมากๆก็จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยไปถัดความหวังในชีวิตเขาอย่างนั้นอ่ะมันก็น่าจะทำใจลำบากครับพี่อย่างนี้เราฟังเรื่องนี้แล้วเราจริงๆแล้วนะเรื่องของการไม่ค่อยยอมรับกับเรื่องของฐานะอะไรพวกเนี้ยเราได้ยินได้ฟังมามันมีเรื่องแบบเนี้ยมานานละแล้วก็เป็นเรื่องที่มันแก้กันไม่ได้มันห้ามกันไม่ได้นะเรื่องของหัวใจก็ส่วนหนึ่งเรื่องของฐานะทางบ้านเรื่องของคนที่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้ผมก็เข้าใจเขานะเขาต้องเข้าใจว่าลูกสาวตัวเองอ่ะต้องมาแต่งงานกับคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีเรื่องของหน้าตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของฐานะทางสังคมด้วยถูกไหมฮะแต่เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจอ่ะมันห้ามกันไม่ได้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะอันนั้นผมว่าเราข้ามไปไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้เอาอย่างที่คุณอุ้มบอกว่าเราฟังแล้วเราฟังให้มันเป็นนิทานสักเรื่องนึงก็แล้วกันครับนะเรื่องเรื่องนี้ครับลองฟังดูนะพี่แจ็คครับมันไม่มีคนผิดเลยนะฮะไม่มีพ่อแม่ผู้หญิงก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเอาจริงๆลูกเราก็รักอ่ะถูกครับเออเหมือนกับทุกวันนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณเรามีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าลูกคุณคบกับใครสักคนที่คุณมองว่าไม่เห็นว่าเฮ้ยเขาจะพาให้ลูกคุณเรียนนะเขาได้ยังไงอ่ะครับคุณยอมไหมคุณก็ไม่ยอมถูกต้องนะเรื่องของครับโชคชะตาอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่สามารถคอนโทรลมันได้ครับนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องอย่างที่คุณอุ้มบอกแหละใช่เลยฮะเรื่องของโชคชะตาเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องที่มันอยู่เหนือความควบคุมไปละนะครับมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องมีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตละกันครับได้ครับคือจริงๆอะเรื่องนี้ตอนที่ผมฟังมาครับลุงชาญเขาเล่าใช้เวลาเล่าแค่5นาทีอ๋อลุงไอ้มันเคยมีเด็กอยู่กับลุงอะสงสารเมื่อก่อนเมียมันตายคือเล่าแค่นี้เขาเหมือนคนร้องให้กันฟังแต่ที่ผมเล่ามาได้เป็นเกือบหลายนาทียังเกือบชั่วโมงอะคือมันต้องเรียบเรียงครับถ้าผมจะเล่าให้มันจบแป๊บเดียวมันก็ทำได้แต่มันจะสนุกไหมครับใช่คือมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องรู้จักคนคนนี้ก่อนว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยทั้งคู่มาเจอกันแต่มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องพรากเขาจากกันจะด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดครับนะที่ผมจะฝากก็คืออยากจะฝากไปถึงนักเล่าทุกท่านนะครับผมที่ไม่ว่าจะโดนคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะที่ทำให้มันเสียกำลังใจนะฮะเมื่อตัดใจที่เรายังเล่าแล้วเรื่องของเรามันสนุกครับผมว่ามันก็คือประสบความสำเร็จในฐานะของนักเล่าแล้วถูกต้องคืออยากจะบอกอย่างนี้เอาจริงๆไหมถ้าพูดกันตามตรงๆเลยนะคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์คนที่โดนด่าเนี่ยผมก็โดนไม่น้อยคนไม่ชอบผมก็เยอะคนที่แบบโอ๊ยแจ็คมึงผมไม่เคยเอาเก็บตรงนั้นมาคิดเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันนอยแค่ตรงนั้นน่ะผมไม่ต้องทำอะไรละเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะทั้งคุณอุ้มคุณผู้ฟังหรือว่านักเล่าหลายๆท่านที่มันอาจจะมีเรื่องพวกนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันเราต้องอยู่กับมันให้เป็นอ่ะเราอย่าไปอย่าไปท้อใจอย่าไปนอยกับแค่ปลายนิ้วของใครที่มาพิมพ์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของความขลุกขลักในชีวิตซะมากกว่าตัดตรงนั้นมันทิ้งไปฮะนะเราก็ทำสิ่งที่เราชอบเล่าเรื่องผีผมก็จัดรายการผีไปใครจะว่ายังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาถูกไหมฮะคนฟังคนชอบก็มีคนไม่ชอบไม่ฟังหรือว่าคนไม่ชอบแต่ก็ยังฟังก็มีใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะนานาจิตตัง
ครับมันเหมือนกับเรากินต้มยำถ้วยหนึ่งครับแจ็คเราเลือกกินได้ว่าเราจะกินกุ้งกินปลากินหมึกกินหมูเราไม่จำเป็นต้องกินขากินตะไคร้ก็ได้ถ้าเราไม่ชอบอะครับนะไม่ต้องไปคิดมากทุกคนเลยนะผมหมายถึงทุกท่านเลยนะฮะเรารู้แล้วว่าพวกเรียนคีย์บอร์ดนักเรียนคีย์บอร์ดเยอะแล้วคนเหล่านี้วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกด่าตรงนี้ด่าตรงนี้เสร็จก็ไปด่าคนนู้นด่าคนนู้นเสร็จก็ไปด่าเพจนู้นด่าเพจนู้นเสร็จก็ไปด่ารัฐบาลโอ้ยเขาด่าทุกอย่างเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่แจ๊คใจเย็นจริงๆเขาด่าทุกอย่างแหละคนพวกนี้คือด่าแล้วแบบได้แค่นั้นแหละนะโอเคเราฟังคนที่สุดท้ายแล้วกันครับสุดท้ายผมฝากก็พอดีมีพี่ชายผมคนนึงเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ช่องค่อนข้างที่จะคนตามเป็นแสนอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาตอนนั้นเขาได้ท็อปแฟนของเดอะโกสแล้วเขาบอกว่าเขามีเรื่องราวอยากจะแชร์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองติดต่อให้พี่แจ็คช่วยหาเวลาให้เขาหน่อยมาเลยมาเลยได้เลยเดี๋ยวให้เขาลองมาคุยกับพี่แจ็คได้ครับยินดีฮะครับยินดีสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ๊งกลางส่งมาได้เลยคุณอุ้มครับผมได้ครับพี่แจ็คโอเคขอบพระคุณมากๆคุณอุ้มขอบคุณพี่แจ็คมากๆครับผมสวัสดีครับสุขภาพครับครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ